การพัฒนารถยนต์บนดวงจันทร์ในช่วงทศวรรษ1960เป็นความพยายามที่ท้าทายเนื่องจากขาดความรู้โดยตรงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์วิศวกรต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บที่จำกัดภายในโมดูลที่จะส่งไปที่ดวงจันทร์และความต้องการยานพาหนะที่มีน้ำหนักเบาและพับได้ในที่สุดพวกเขาก็ได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาอันชาญฉลาดลดพับได้ที่สามารถใส่เข้าไปในส่วนของลูน่าโมดูลและคลี่ออกโดยใช้เชือกเส้นเล็กๆเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดวงจันทร์วิศวกรต้องออกแบบล้อใหม่เนื่องจากความไม่แน่นอนของภูมิประเทศบนดวงจันทร์ล้อจึงจำเป็นต้องยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้พวกเขาเกิดแนวคิดที่ไม่เหมือนใครโดยใช้ตะข่ายลวดปิดผนึกคล้ายกับลวดเปียโนถักทอบนเครื่องทอผ้าและขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกลวดตะข่ายนี้ถูกพันรอบดุมเพื่อสร้างรูปร่างคล้ายกับยางรถยนต์โครงสร้างแบบทอช่วยให้ล้อกลับคืนสู่รูปแบบทรงเดิมหลังจากเจอสิ่งกีดขวางทำให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะถนนและความคล่องแคล่วที่ดีขึ้นการเปิดตัวยานสำรวจดวงจันทร์เริ่มจากอพอลโล15ปฏิวัติการสำรวจดวงจันทร์แม้ว่ายานโรเวอร์จะทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ6ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งอาจดูไม่เร็วนักบนโลกแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อต้องเจอกับพื้นผิวดวงจันทร์ที่เป็นหลุมเป็นบ่อนักบินอวกาศเปรียบเทียบการขับยานสำรวจดวงจันทร์กับการนั่งเรือพายในทะเลที่แปรปรวนโดยเน้นย้ำถึงความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยที่พวกเขาได้พบเจอโดยสรุปแล้วการพัฒนารถยนต์บนดวงจันทร์ในทศวรรษที่1960ถือเป็นงานที่ท้าทายเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของดวงจันทร์อย่างไรก็ตามวิศวกรสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ด้วยการออกแบบลดพับได้ซึ่งพอดีกับพื้นที่จำกัดของลูน่าโมดูลและพัฒนาล้อลวดตะข่ายที่ยืดหยุ่นได้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวยานสำรวจดวงจันทร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับภารกิจดวงจันทร์ครั้งต่อๆไปทำให้นักบินอวกาศสามารถสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงและข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับการสำรวจดวงจันทร์ในปี2019 Astrolab ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพได้ก่อตั้งขึ้นและประกาศความร่วมมือกับ SpaceX เพื่อส่ง Flex Modular Rover ของพวกเขาไปยังพื้นผิวดวงจันทร์ในปี2026 Flex Rover ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการแข่งขันออกแบบยานพาหนะที่จะไปบนดวงจันทร์ของ NASA และจะเปิดให้มีการแข่งขันกันภายในปีนี้รถ Rover ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าข้ามภูมิประเทศที่ยากลำบากและสามารถบรรทุกอุปกรณ์ได้มากถึง 1,500 กิโลกรัมในช่องบรรทุกสัมภาระให้ความคล่องตัวและยืดหยุ่นช่วยให้นักบินอวกาศเดินทางผ่านพื้นผิวดวงจันทร์ได้อย่างคล่องตัวรถ Flex Rover มีล้อที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้ยึดเกาะพื้นผิวที่ดีขึ้นบนดินที่อ่อนนุ่มระบบกันสะเทือนแบบปรับได้สำหรับภูมิประเทศที่เป็นหินแผงโซลาร์เซลล์ที่กางออกได้และเสารับสัญญาณแรงสูงเพื่อรักษาการเชื่อมต่อกับทีมภาคพื้นดินบนพื้นโลกได้รับการออกแบบให้ปรับเปลี่ยนได้โดยมีอินเทอร์เฟซและส่วนควบคุมโดยมนุษย์แบบถอดออกได้ทำให้สามารถใช้เป็นรถโรเวอร์อัตโนมัติได้เมื่อจำเป็นนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์นำทางแขนเครื่องมือและเสาสำหรับงานวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานระยะไกลการทดสอบต้นแบบ Flex Rover ในปี2022สร้างความประทับใจให้กับทุกคนรวมถึงอดีตนักบินอวกาศชาวแคนาดาคริสแฮทฟิลด์และได้รับความสนใจจาก SpaceX ข้อตกลงระหว่าง Astrolab กับ SpaceX เกี่ยวข้องกับการออกแบบรถ Flex Rover ให้พอดีกับยานอวกาศ Starship Lander ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายให้ SpaceX สามารถปล่อยยานลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมกับรถ Flex Rover ได้ในปี2026ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ Artemis 3ความร่วมมือกับ SpaceX ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ
เมื่อพิจารณาจากทีมงานที่มีขนาดเล็กและพนักงานเพียง20คนเท่านั้นบริษัท Astrolab จินตนาการถึงอนาคตที่กองยานโรเวอร์ของพวกเขาถูกนำไปใช้งานสำหรับการขนส่งสินค้าและงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งบนดวงจันทร์และดาวอังคารพวกเขายังเห็นความเป็นไปได้ในการใช้งานบนโลกด้วยโดยเฉพาะความพยายามที่จะใช้บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วการออกแบบที่แข็งแกร่งของรถ Vex Rover ช่วยให้สามารถทนต่อสภาพอันยากลำบากได้ในขณะที่ความสำเร็จของ Astrolab ในการแข่งขันออกแบบยานพาหนะที่ใช้บนภูมิประเทศบนดวงจันทร์ของ NASA ยังคงเป็นที่จับตามองความร่วมมือของพวกเขากับ SpaceX บ่งชี้ถึงอนาคตที่สดใสสำหรับบริษัทแห่งนี้